Campus and City Tour by โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สวัสดีค่ะวันนี้บัวพาทุกท่านมาในมหกรรมดนตรีค่ะที่ตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้นะคะการแสดงเรามาจากหลายค่ายหลายวงมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสยามบิ๊กแบนด์นะคะศิลปินเพลงลูกทุ่งจากค่ายท็อปไลน์ค่ะแล้วก็มีการแสดงพิเศษจากสันตนาเมืองไทยมีมือโซโล่จากวงรอยัลสไปร์ด้วยบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผอ.ครับครับวันนี้ผมอยากจะทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับอ๋อครับผมในฐานะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับดูมีตลาดในกำกับทั้งหมดประมาณ12ตลาดนะครับตลาดนัดตุจักก็เป็นตลาดหนึ่งนะฮะที่นะฮะผู้คนเนี่ยรู้จักกันดีนะนั้นตลอดช่วงระยะเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวตลาดเราเรียกว่าตลาดปิดเลยนะฮะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์โควิดแต่ตอนนี้นะครับเศรษฐกิจโควิดมันเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วนะครับเราก็ต้องการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดการรับรู้รับทราบของนักท่องเที่ยวที่มาตลาดตะดุจักครับผมครับสำหรับโครงการดีๆแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของที่จตุจักรเนี่ยนะครับทางดร.เกษีเนี่ยมีแนวนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการที่จะทำแบบนี้อีกบ้างไหมครับค่ะที่ผู้อำนวยการสำนักการตลาดได้แจ้งให้ทราบนะคะว่าเรามีกิจกรรมมากมายหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมครั้งแรกกับทางช่อง5นะคะซึ่งเป็นรายการช็อปชิมแชะตอนนั้นเราทำตลาดนัดสีขาวนั่นคือกิจกรรมครั้งแรกหลังจากโควิดที่เราทำด้วยกันอันนี้กิจกรรมครั้งที่2ตรงนี้ค่ะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าที่ผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบว่าเราจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวเพราะว่าจะรู้จักมันเป็นที่หมายของทัวริสต์จริงๆนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมากันเยอะมากนะคะมากันเยอะจริงๆไม่ว่าเป็นจีนอินเดียที่เราจัดตลาดนัดสีขาวเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนตอบรับในการที่จะมาช้อปปิ้งอีกเวอร์ชันนึงก็คือเรื่องของความที่การสร้างเสียงเสียงดนตรีให้เกิดขึ้นมีความสนุกสนานขึ้นเพลงคนได้ช้อปปิ้งไปแล้วก็มีเพลงเพราะๆฟังกับทางสยามบิ๊กแบนเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงแล้วกิจกรรมนี้มันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ค่ะจะมีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะคุณดอนแล้วเดี๋ยวต้องคอยตามกันค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับผมบอกได้นะครับว่าต่อไปนี้ใครที่มาเที่ยวมาช้อปที่ตลาดนัดจตุจักรท่านก็จะได้ยินเสียงเพลงไพเราะแบบนี้ในทุกๆเดือนนะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันครับที่ยืนอยู่หน้าผมนะครับผู้กองแคทหรือน้องแคทอทิตยานะครับวันนี้มาในนามของประชาสัมพันธ์ของสมาพันธ์เครือข่ายการดนตรีแห่งประเทศไทยนะครับมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมบ้างวันนี้ค่ะในนามสมาพันธ์เครือข่ายการดนตรีแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมนะเรื่องเกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาจัดที่ตลาดนัดจตุจักรนะคะซึ่งอยากให้คนที่มาเที่ยวมาช็อปมาชิมนะคะได้มาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นดนตรีของทางสุนทรียศาสตร์นะคะของการดนตรีของเราว่ามีอะไรบ้างแล้วเนี่ยเป็นการรวมตัวกันคือศิลปินด้านหลังของเรานะคะมีคุณภาพมากๆแล้วก็แต่ละท่านนะคะอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็ผ่านเขาเรียกว่ามีประสบการณ์มากมายนะคะวันนี้นะคะอยากจะมาร่วมแบ่งปันนะคะความบันเทิงความสนุกสนานให้กับผู้ชมนะคะที่มาชมมาช็อปมาชิมที่ตลาดนัดจตุจักรซึ่งของเรานะคะก็จะจัดนะคะเป็นประจำตลอดเลยนะคะก็สามารถติดตามได้ทางเพจนะคะของสมาพันธ์เครือข่ายการดนตรีแห่งประเทศไทยค่ะว่าจะมีที่ไหนบ้างเวลาที่ไหนเวลายังไงก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยค่ะอ้าวสุดท้ายเลยให้ฝากผลงานเพลงสำหรับซิงเกิลผลงานเพลงของแคทนะคะแคทกำลังจะมีซิงเกิลผลงานเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลงว่าแก้วหน้าม้าตอนนี้ยังไม่ได้มีการถ่ายทำ MV ยังไม่ได้มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ารับรองได้ว่าอีกเดือนหน้านะคะได้รับชมเต็มๆอย่างแน่นอนพร้อมกันทั่วประเทศค่ะอย่าลืมนะครับติดตามแก้วหน้าม้านะครับ
ครับท่านผู้ชมครับและข้างๆผมนะครับเห็นหน้าก็ต้องจำกันได้ครับพี่อำนาจศรีมาหัวหน้าวงรอยัลสไปค์ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้พี่ครับโอ้จำได้นะตอนนี้อายุมากขนาดนี้ยังเหมือนเดิมเลยครับเอ้าวันนี้ครับความรู้สึกที่กลับมาเล่นดนตรีครั้งครับก็สนุกดีฮะเพราะว่าเรากลับมาอีกครั้งก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยก่อนใช่ไหมฮะแถวโลกดนตรีบ้างแถวแดนเนรมิตบ้างทั่วๆไปสมัยยุคโรยัลสไปสมัยนั้นนะครับครับก็สนุกดีครับวันนี้มาเนี่ยเพลงสันตนาก็พอดีเพื่อนกันคุณสืบตัดเขาบอกว่าพี่มาโชว์หน่อยสันตนาหน่อยอะไรพวกนี้เพราะว่าสมัยก่อนนี่เราจะเล่นสันตนานี่เยอะมากที่สุดใช่ไหมฮะวันนี้ผมก็เลยเอาไม่เป็นไรครับก็สนุกดีฮะไม่มีอะไรมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพบกับพี่อำนาจศรีมาสันตนาเมืองไทยกันครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับน้องดอกแคร์ท็อปไลน์นะครับซึ่งวันนี้มามอบเสียงเพลงอันไพเราะในงานนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะหนูก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้ร้องเพลงอยู่ในสวนจตุจักรท่ามกลางนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายประเทศเลยนะคะแล้วก็คนไทยก็มาเที่ยวกันเยอะด้วยค่ะแล้ววงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นวงใหญ่มากๆใหญ่ไม่ใหญ่ดูอาจารย์นักดนตรีด้านหลังนะคะอายุรวมกันนี่หมื่นปีได้เลยนะยิ่งใหญ่มากมากค่ะตื่นเต้นแล้วก็วันนี้ก็ดีใจค่ะวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่นะคะดอกแคร์เองก็มีเพลงเพราะๆนะคะเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกแล้วก็ซิงเกิลของดอกแคร์เองค่ะเพลงซาร่าคนเมาวันนี้นำมาฝากแฟนเพลงทุกท่านด้วยค่ะเอาล่ะตอนนี้ตื่นเต้นไหมน้องเซนวันนี้ครับก็สวัสดีครับก็ผมเซมนะครับนันทกรทองอ่อมก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ทางสมาพันธ์นะครับให้โอกาสได้มาเผยแพร่เพลงลูกทุ่งนะครับก็ผมเป็นเยาวชนอีกคนนึงนะครับก็อยากที่จะเผยแพร่เพลงลูกทุ่งก็เหมือนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปในตัวครับก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ได้มาร้องเพลงงานสวนจตุจักรแห่งนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังน้องดอกแคร์และน้องเสงกันนะครับพี่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เท่ๆๆมันอยู่ที่ใจ
เท่ๆได้โดยไม่ต้องสูงเท่ๆเท่มันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูงเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม